ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาแนลพระมหาอัมพลมหาปัญญาปาติโมกข์พิกุนี้นะครับวันนี้ผมก็มารีวิวนำเสนอ เทคนิคเล็กน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการทำกล็อกน้ำนะฮะข้างหลังผมนะครับเป็นกล็อกน้ำที่เชื่อมต่อกับสายยางทั่วไปนะครับเราผมมีเทคนิคนิดหน่อยครับง่ายๆนะครับก็โดยที่ไม่ต้องใช้นี่ครับเจ้าคีย์ตัวนี้นะครับในการเอาลวดนะครับลวดก็เป็นแล้วแต่ของเรานะครับขนาดเล็กขนาดใหญ่มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เรานะครับโดยไม่ต้องใช้ครีมเป็นตัวในการรัดนะครับบีบหนีบนะครับก็ใช้ประแจงไขควงนี้ทั่วไปก็ได้นะครับก็มีวิธียังไงนะที่จะทำให้สายยางกับกล็อกน้ำเนี่ยมันจะไม่ทำให้ทนต่อแรงดันน้ำได้ง่ายครับผมมีวิธีครับก็มาชมกันเลยนะครับก็ขออนุญาตนะครับครับก็หวังว่าทุกท่านนั้นคงจะเห็นกันนะครับเนี่ยก็ง่ายๆนะครับก็วิธีนะครับก็เอาลวดนะครับประมาณเส้นเล็กแล้วแต่เราขนาดนี้ผมน่าจะทำขออนุญาตทำเป็นตัวอย่างนะครับคือเส้นลวดเล็กๆอย่างนี้นะครับเนี่ยก็พับครึ่งหนึ่งนะครับทำแบบนี้นะครับนะครับเป็นเส้นลวดอาจจะเล็กไปหน่อยหนึ่งท่านก็ทำให้ใหญ่กว่านี้ได้นะครับก็หาลวดให้ใหญ่กว่านี้ได้ก็มานี้ครับนะครับก็สอดมาข้างหลังนี้นะครับก็ทำเป็นแบนๆนี้นะครับโดยไม่ต้องใช้ครีมนะครับแล้วก็พันมาอย่างนี้ครับพันมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ไขควงนี่แหละนะครับเหล็กสอดมาอย่างนี้นะครับความจริงเราต้องเอาที่เงินนี้นะครับเงินตัวเนี้ยสอดเข้าไปที่ห่วงนี้ก่อนนะครับสอดเข้าไปที่ห่วงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับนี่ครับนี่ครับทําการบิดขันอย่างนี้ได้นะครับก็จะเพิ่มความแน่นนะครับนี่ครับก็เป็นเกลียวได้อย่างนี้เลยง่ายๆนะครับนี่ครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็นะครับก็ท่านผู้ชมเพื่อนๆลองทําเองได้นะครับเนี่ยก็หมอนอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันอยู่แน่นพอไม่ให้คือนี่ครับก็อยู่แล้วนี่เห็นไหมครับนี่อ่ะผมเห็นไหมเนี่ยก็อยู่อย่างนี้แล้วนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะมัดอยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมโอเคนะครับนี่นะครับก็ง่ายๆนะครับก็แล้วแต่เรานะครับจะใช้ลวดเส้นหนากว่านี้ก็ได้นะครับโดยไม่ต้องใช้ครีมมัดดอกนะแต่ความจริงก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเองนะครับก็ทำได้นะครับโดยที่สายยางนั้นทนต่อแรงดันน้ำนะครับที่ไม่ให้สายยางนั้นหลุดออกง่ายนะครับจากปากไอ้กล็อกนั่นเองนะครับนะกล็อกน้ำนะครับไม่ใช่กล็อกหรือเป็นปืนนะครับโอเคครับไงก็ฝากเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับไว้แค่นี้นะครับไว้คลิปวิดีโอต่อไปก็เป็นอะไรยังไงก็โปรดอย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับผมก็มีเทคนิคการเรียนรู้เล็กน้อยนะครับที่ใครจะมัดเนี่ยต้องใช้เชือกใช้อะไรนะครับก็ลวดก็อยู่แล้วนะครับลวดเล็กนี่ก็อยู่แล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมงั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าแม้คงจะท่านจะเป็นไม่พลาดในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับว่าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามชมกันได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอกราบสวัสดีนะครับ